ตอนนี้มาถึงที่พักแล้วเราพักห้อง311เข้ามาซ้ายมือจะเป็นตู้เสื้อผ้ามีหมอนสำรองมีเซฟอยู่ข้างล่างตรงนี้จะวางกระเป๋าได้เหลือๆเลยไม่พอก็ไปวางบนโต๊ะหนังสือมันเป็นไม้ขวามือจะเป็นห้องน้ำสุขภัณฑ์จะเป็นอย่างนี้มีแชมพูมาให้พอใช้มีแฮร์ไดรเออร์มีกระจกพิเศษเพิ่มอีกอันอ๋อมีตรงนี้อีกพวกคอตตอนบัตเลอร์อะไรต่างๆแล้วก็โซนอาบน้ำจะเป็นไม่มีอ่างนะที่นี่จะเป็นโซนเปียกอย่างเดียวเป็นแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็มีผ้าอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องกันว่าที่นอนเป็นยังไงที่นอนจะเป็น2เตียงเล็กอย่างนี้แล้วก็มีชากาแฟน้ำมีขวดใหญ่ให้1ขวดแต่เราเตรียมมาอีกขวดถ้ากินชากาแฟมันน่าจะไม่พอต้องเผื่อกินยาด้วยทีวีติดผนังมีแก้วน้ำตรงนั้น3แก้วแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนนั่งกินอาหารหรือนั่งทำอะไรก็แล้วแต่ถอยมาอีกทีดูค่อนข้างจะสบายพื้นที่โอถงมาดูปลั๊กของที่นี่กันจะเป็นอย่างนี้แบบยุโรปมีทั้งสองฝั่งคือ